สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการของคดีนะคะจะแพ้หรือชนะแต่ขอใช้สิทธิ์ปกป้องทรัพย์สินและสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะข้อสำคัญคือการมีหลักฐานพยานดิฉันมั่นใจในหลักฐานค่ะคือดิฉันทำสัญญากู้เงินกับแบงค์นะคะจำนวนเงินกู้8ล้านบาทนี่คือประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีค่ะมาติดที่ประตูบ้านของดิฉันค่ะแจ้งเรื่องประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมบ้านในนัดที่1นะคะในวันที่18พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะดิฉันใช้สิทธิ์ของดบังคับคดีและเพิกถอนการขายจึงขอแจ้งบอกข่าวดีช่วยลูกหนี้ค่ะดิฉันถูกธนาคารฟ้องนะคะเหตุผิดนัดชำระหนี้แพ้คดีค่ะถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดมาตั้งแต่ปี2559ดิฉันทำธุรกิจรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเหตุผิดนัดชำระหนี้นะคะเนื่องจากมลพิษค่าฝุ่นละอองและการระบาดของเชื้อโรคโควิดนะคะทำให้กิจการขาดสภาพคล่องถูกฟ้องค่ะวิธีสู้คดีนะคะมีหลายช่องทางสู้ค่ะคดีนี้ใช้เวลาสู้7ปีค่ะจนถึงปัจจุบันนี้กรมบังคับคดีนะคะประกาศขายทอดตลาดในนัดที่1ในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ดิฉันใช้วิธียื่นคำร้องของดบังคับคดีและเพิกถอนการขายเหตุฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามกฎหมายป.วิ.แพ่งมาตรา290ค่ะอันเป็นเหตุสมควรศาลสั่งงดบังคับคดีขายทอดตลาดค่ะและสั่งให้มีการนัดไต่สวนคำร้องในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะผลของคดีนะคะจะแพ้หรือชนะแต่ขอใช้สิทธิ์ปกป้องทรัพย์สินและสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะข้อสำคัญคือการมีหลักฐานพยานดิฉันมั่นใจในหลักฐานค่ะคือดิฉันทำสัญญากู้เงินกับแบงค์นะคะจำนวนเงินกู้8ล้านบาทค่ะมีหน่วยงานบส.เรียกชื่อย่อนะคะค้ำประกัน6ล้านบาทค่ะเมื่อลูกหนี้ผิดนัดแบงค์รับเงินค้ำประกันจากบส.มานะคะจำนวน6ล้านบาทเรียบร้อยแล้วแต่แบงค์ไม่นำเงินค้ำประกันไปหักชำระหนี้ให้กลับมาฟ้องยึดที่ดินและยึดบ้านเต็มจำนวนเลยนะคะเงินกู้8ล้านพร้อมดอกเบี้ยค่ะซึ่งถ้าแบงค์นะคะหักเงินค้ำประกันนะคะจะเหลือเงินต้นกู้ประมาณ 800,000 บาทค่ะเนื่องจากลูกหนี้ค่ะไม่มีหลักฐานแบงค์รับเงินค้ำประกันมานะคะแล้วต่อมานะคะหน่วยงานบสย.ก็มาฟ้องล้มละลายในวงเงิน6ล้านบาทอีกสรุปดิฉันกู้เงินจากแบงค์8ล้านบาทต้องมารับภาระหนี้เพิ่มเป็น14ล้านบาทค่ะพร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวนหนึ่งนะคะจึงขอต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแพ้เพราะไม่มีทนายก็ยอมค่ะแต่วันนี้นะคะยังมีบ้านพักอาศัยให้สู้คดีค่ะเรื่องราวของดิฉันขอส่งเป็นกำลังใจช่วยลูกหนี้ที่ถูกกรมบังคับคดียึดบ้านขายทอดตลาดนะคะสู้นะคะและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ